แต่ว่าทะเยาเรียดี้จะมีโครงการที่กองทุนหมู่บ้านได้เริ่มดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจฐานรากแนวทางโครงการประชาชาติซึ่งนโยบายนี้ทางรัฐบาลได้คืองบประมาณลงในพื้นที่ของหมู่บ้านหมู่บ้านละ 500,000 ตามโครงการซึ่งโครงการนี้แต่ละหมู่บ้านได้ไปดำเนินการโครงการมาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหากันยานะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วในโครงการที่ดำเนินการซึ่งต่อไปก็จะเป็นการเปิดห้องว่าการขับเคลื่อนดำเนินงานของกองทุนบ้านนั่นน่ะตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของจังหวัดพะเยานั่นน่ะผลดำเนินการเป็นไปชะใดมีอุปสรรคแล้วก็มีเหตุขัดข้องอย่างพ้องนะครับซึ่งเขาจะได้มาสัมมนาแล้วก็มาอู้กันในวันที่13ตุลาคมพ.ศ. 2559สถานที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้นะครับซึ่งเขาจะได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาซึ่งเปิ่นก็ได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้เข้าไปคารวะเปิ่นเตื้อเขาจะถือโอกาสตรงนี้เข้าไปคารวะแล้วก็ดำเนิน อธิบายในเรื่องโครงการของบ้านตัวเสร็จแล้วเขาจะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาทีคลิปท้องซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติได้เข้ามาพบปะกับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านเขาซึ่งในการนี้ท่านก็ได้คือเกียรตินะครับสละเวลาเข้ามาพบกับพี่น้องกองทุนจากวัดพะเยาเขาซึ่งโอกาสนี้จะหาได้ยากเพราะว่างานส่วนต่างๆเปิ่นก็ดำเนินการไปหลายทิศทางความสำคัญของเขาก็คือเขาจะได้ระดมความคิดเห็นอย่างต่างๆได้เสนอแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอย่างต่างๆเขาก็จะได้สัมมนากันในทุกที่นะครับซึ่งก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องจึงอยู่ละแวกใกล้เคียงมาชมแล้วก็มาดูนิทรรศการได้ซึ่งเขาก็จะจัดนิทรรศการของกลุ่มโครงการของหมู่บ้านที่เปิดขึ้นไปทำมาแต่ 500,000 นั่นน่ะอยากไปทำอะไรอย่างซึ่งโครงการต่างๆนั่นเขาจะได้รับการคัดเลือกจากอำเภออำเภอและอำเภอละหนึ่งแห่งจะมาจัดแสดงคือพ่อแม่พี่น้องได้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านเขามีศักยภาพติดดำเนินการได้มาด้วยดีตลอดนะครับนอกจากนี้เขาก็จะมีสินค้าของกลุ่มกองทุนหมู่บ้านกลุ่มโอท็อปซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้นำเงินประชาชนของเขาเนี่ยไปดำเนินการก็จะมาเอามาแสดงจะคือกับพ่อแม่พี่น้องได้เห็นว่าศักยภาพของหมู่บ้านนั้นได้ทำแล้วก็ได้ผลบอกว่าจะเป็นอาหารอย่างต่างๆของใช้ไม่สวยสินค้าโอท็อปนะครับจะมีจำหน่ายทุกอำเภอนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ระแวกใกล้เคียงมาจัดหาซื้อจัดได้สอยได้นะครับเพราะว่ากองทุนต่างๆได้นำสินค้าอย่างดีนะครับซึ่งเป็นสินค้าประจำอำเภอของเปิ่นเนาะก็มาจัดแสดงในตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนวันที่13ตุลาคม2559ณสถานที่ห้องประชุมเทศบาลดอกคำใต้นะครับเชิญชวนนะครับขอบคุณครับ